ทุกคนครับก่อนเริ่มคลิปนะครับทุกคนกดติดตามเพจผมด้วยลิงก์เพจอยู่ด้านล่างกูต้องขายของก่อนเริ่มคลิปเลยใช่ไหมนี่โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเกมอีกแล้วครับทุกคนก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราลงเกณฑ์คนไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วเลยลงเมื่อวานนี้เองแต่ว่านะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะครับแต่ผมออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับออกมาขอโทษผมเนี่ยออกมาขอโทษนะครับในสิ่งที่ผมเคยทําลงไปนะครับก็คือผมเนี่ยเคยโปรโมทร้านหรือว่าเพจหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพจเนี้ยเป็นเพจที่บริการดีมากๆนะครับซึ่งคนในตอนนั้นที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่าเร็วนะครับแล้วก็ตอบแชทเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแล้วเจ้าของร้านก็ค่อนข้างที่จะพูดเพราะนะครับทุกคนกูพูดดีๆดีกว่าก็นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับทุกคนร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเกียนแล้วนะครับทีแรกเนี่ยผมเห็นน้องคนนึงติดต่อมาในดิสนะครับพี่ครับผมเนี่ยโดนร้านนี้ที่พี่เคยโปรโมทอ่ะเขาเกียนผมตอนแรกเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้าจริงเหรอผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับตอนแรกผมก็เฉยๆนะครับผมก็เอาจริงเหรอผมก็เลยมาถามเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเขาตอบผมว่าเขาเนี่ยได้ขายเพจนั้นเนี่ยทิ้งไปแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือแชทที่ผมได้คุยกับเจ้าของร้านนะครับนี่ครับผมบอกว่าดีครับพอดีว่าเห็นน้องๆ FC มาบอกว่าคุณรับงานมาแล้วบอกว่ากำลังทำแต่ผ่านไป3วันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกว่าจ่ายไปแล้ว750นะครับอันนี้น้องคนแรกที่โดนนะครับเขาบอกว่าผมขายเพจทิ้งไปนานแล้วนะครับผมก็อ้าวโอเคครับตอนนั้นนะครับผมก็แบบผมไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าพี่คนนี้เขาขายเพจทิ้งไปนานแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปขอโทษน้องคนนั้นยกใหญ่เลยครับทุกคนโอเคพอผ่านมาหลายวันนะครับมีน้องคนนึงนะครับทักมาบอกผมอีกเป็นน้องผู้หญิงนะครับทักมาบอกผมเอ้ยเป็นผู้หญิงนะครับอายุรุ่นกับอายุเดียวกันกับผมนะครับอายุ18นะครับเขาทักมาบอกผมว่าเขาน้องเขาเนี่ยโดนเกียนนะครับโดนร้านนี้นะครับร้านของคนที่ขายไปนะครับเนี่ยผมก็บอกว่าสวัสดีครับช่วยบอกเขาให้เลิกเกียนได้ไหมผมบอกอันนี้คือหลักฐานนะครับช่วยบอกเขานะครับไม่งั้นผมจะประจานนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับไม่งั้นผมประจานจริงๆตอบหน่อยครับเขาบอกประจานเลยครับผมขอโทษนะครับที่ขายเพจไปให้เกียนไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาพูดจากใจจริงหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ถ้าเขาพูดจากความรู้สึกจริงๆของเขาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็อย่าไปว่าเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับถ้าเขาพูดจากความจริงนะครับทุกคนใช่แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดความจริงนะครับผมก็คงให้ทุกคนไปรีพอร์ตเพจนั้นนะครับทุกคนใช่แล้วถึงเขาจะพูดความจริงไม่ความจริงก็ตามทีนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนที่ใช้เพจนี้นะครับเกียนไปเยอะแล้วทุกคนคือเกียนไปหลายพันแล้วได้หลายพันแล้วผมว่าน่าจะเป็น 5-6,000 แล้วนะครับเพจนี้นะครับทุกคนนี่ครับเพจนี้คือผมเคยโปรโมทเป็นนานแล้วนะครับตั้งแต่ผมประมาณ 1,000-2,000 ซับเลยนะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนอันนี้กูกดลักตอนไหนนานแล้วครับผมกดลักนานแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมากดรีพอร์ตนะครับทุกคนสำหรับเพจนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับเพื่อเพจเกณฑ์จะได้ออกไปนะครับนะครับวิธีการรีพอร์ตนะครับทุกคนกดไปที่3ปุ่มเลยนะครับแล้วก็กดค้นหาสนับสนุนหรือรายงานเพจนะครับกดตรงนี้นะครับเราจะเขียนว่าผมจะเขียนว่าการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงหรือปลอมเพจนะประมาณนี้เนาะการหลอกลวงนั่นแหละใช่ไหมช่วยให้เข้าใจปัญหาช่วยให้เราเข้าใจปัญหานี้อันนี้ก็คือทุกคนจะกดรีพอร์ตอันไหนก็ได้นะครับขอที่มันเป็นเหมือนการเกียนอ่ะผมจะเขียนว่าผมจะเขียนว่าเพจปลอมแล้วกันนะอ่ะโอเคเพจปลอมนะแล้วก็ฉัดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปถึง Facebook นะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามากดรีพอร์ตเยอะๆนะครับผมขอให้ทุกคนเข้ามารีพอร์ตเยอะๆด้วยนะครับผมก็จะเลิกถูกใจเพจนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจนี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับทุกคนสามารถมากดรีพอร์ตได้นะครับทุกคนผมขอแล้วครับช่วยกันมากดรีพอร์ตให้เพจแบบนี้ออกไปจากสังคมโรบล็อกซ์สักทีนะครับเพราะว่า FC ที่น่าของผมเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่เล่น FC ของพวกเราจะได้ไม่โดนเกียนอีกนะครับโอเคครับทุกคนก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับผมจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษน้องที่โดนเกียนทุกคนด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับคือผมรู้สึกผิดมากนะครับตอนนี้ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะให้อภัยผมนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ด่าผมนะครับหรือเกลียดผมนะครับเรากลับมาดีกันได้นะครับกลับมาดูคลิปผมเหมือนเดิมได้นะครับผมไม่กดไม่เกลียดพวกคนเลยนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทุกคนเนี่ยกลัวร้านที่จะรับฟาร์มทุยกลัวถ้าทุกคนเนี่ยกลัวร้านรับฟาร์มโกงนะครับสามารถติดตามหรือว่าไปใช้บริการเพจที่อยู่ด้านล่างลิงก์นี้ได้นะครับเพราะว่าเพจพวกนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าไม่มีทางเกลียดแน่นอนครับเขาไม่มีทางเกลียดแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับเขามาค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วครับไปละสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเย็บๆทุกคนนะระวังกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะเนี่ย
คริสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไปแล้วรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคริสตันช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farmช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบัคแบบ ID พาร์ทเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบัคยิ่งขาดอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บๆโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับXD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบัคนะครับผมเรท5ถึงเรท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปึ๊บนี่ครับผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับ